ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางจังหวัดอุทัยธานีสถานีวิทยุ PP Radio 96.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านไร่ค่ะแล้วก็ไวฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังเช่นเดิมดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะวันนี้เป็นวันพระค่ะท่านญาติธรรมเช้ามาก็มานั่งสมาธิมาสวดมนต์ทำวัดกันนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษนิดนึงก็ทำบุญกันนะคะพี่อ้อยคุณอ้อยเข้ามาแล้วนะคะคุณอ้อยเข้ามาวันนี้เราก็เมื่อเช้าก็ชำระหนี้สงฆ์ค่ะ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ซื้อปลาหน้าเขียงปล่อยวันนี้คุณอ้อยน่าจะปล่อยเที่ยงๆอ่ะเนาะก็ประมาณไม่ใช่ประมาณค่ะ100 นึง แล้วก็ทำบุญโลงศพผู้ยากไร้อีก100บาทเอาบุญมาฝากค่ะตามกำลังค่ะจริงๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจริงๆทำทุกวันอยู่แล้วบุญเนี่ยคือไม่มีวันไหนที่ลืมตาขึ้นมาแล้ววันนั้นทั้งวันไม่ได้ทำบุญไม่ใช่ธรรมวลีค่ะธรรมวลีถึงจะไม่ใช้แรงงานทำก็ถึงไม่ใช่ปัจจัยก็ต้องใช้แรงทำต้องได้อะไรที่เป็นบุญวันนึงต้องได้บุญค่ะไม่ได้บุญไม่ได้ต้องได้บอกตัวเองไว้อย่างนั้นสวัสดีค่ะน้องนุนะคะน้องนุก็ส่งกล้วยหอมมาที่วัดภูจวงขึ้นโต๊ะกัน3วันกันเลยทีเดียวแล้วก็แจกคนแถวๆนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนะคะวันนี้วันพระนะคะอย่าลืมรักษาใจทำไมต้องรักษาใจมีประโยชน์อะไรกันรักษาใจพูดคำนี้จนหลายๆคนเนี่ยคนที่รู้จักกับตัวเองประจำเนี่ยจะได้ยินบ่อยคำว่ารักษาใจเพราะตัวเองใช้อยู่ท่านญาติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าวันพระเนี่ยที่ห้อยทำบุญเนี่ยเพื่ออะไรก็ทำบุญเพื่อที่จะรักษาใจนี่แหละธรรมะสวัสดีค่ะพี่สุริยานะคะทำบุญก็เพื่อรักษาใจการทำบุญเนี่ยเป็นการรักษาใจทำให้ใจเนี่ยมันดีเพราะการรักษาใจก็คือทำให้ใจเนี่ยมันมีความสุขกุศลเป็นที่ตั้งของความสุขเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคำว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟเคยได้ยินใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะเคยได้ยินเนาะแมงเม่าบินเข้ากองไฟก็คือบางทีเนี่ยรูปแบบของกิเลสเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบยูนิฟอร์มมาแบบว่าเราเห็นคนเดินมาชุดตำรวจนี่คือตำรวจคนเดินมาชุดทหารนี่คือทหารชุดหมอนี่คือหมอชุดวิศวะนี่คือวิศวะถ้ามันเป็นอย่างนั้นหมดเนี่ยกิเลสมันก็ไม่ยากหรอกที่เราจะเห็นนะคะสวัสดีค่ะคุณดาเล่สวัสดีค่ะพี่ทิมมันก็ไม่ยากที่เราจะเห็นแต่กิเลสมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นกว่าที่เราจะรู้ว่าสิ่งนี้มันคือกิเลสเนี่ยมันถูกหลอกมาเนี่ยมันปลอมตัวมาว่ามันเป็นความสุขแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นความทุกข์มันปลอมตัวมาค่ะนะสวัสดีค่ะแม่น้องจูนวันนี้มันพระไม่มาวัดเหรอนะคะมันปลอมตัวมาว่ามันเป็นความสุขแต่มันคือความทุกข์ไอ้ตัวที่มันปลอมตัวมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้เปล่าเขาเรียกว่าตัณหาหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเหมือนจะมีความสุขแต่มันกลายเป็นความทุกข์ในที่สุดเนี่ยเขาเรียกตัณหาอย่างเช่นรักลูกเป็นตัณหาหรือเปล่าบางคนโอ้ยพอเราไม่มีความรู้ใช่ไหมเราก็มักจะโทษสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นเพราะเราไม่รู้กันอยู่เป็นประจำอย่างเช่นเนี่ยเธอรักลูกเพราะเธอเนี่ยมีตัณหาเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงก็ลูกอ่ะก็คือลูกอ่ะใครจะมีตัณหากับลูกอ่ะอันนี้ใครเคยได้ยินอย่างนี้มั้งเธอพูดอย่างนี้แสดงว่าเธอเนี่ยอกุศลจิตเคยขนาดนั้นนะเธอเนี่ยมีอกุศลจิตเธอคิดได้ยังไงว่า
ฉันมีตัญหากับลูกนะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์นะเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันมีตัญหากับลูกเธอตัญหาที่เธอไม่รู้จักว่าอะไรคือตัญหาเธอก็เลยบอกว่าคนอื่นเขาไม่รู้เธอว่าเธอไม่มีตัญหาแล้วเธอจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าสิ่งที่เธอเป็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าตัญหาเธอทุกข์เพราะลูกเธอหรือเปล่าทุกข์ใครบ้างที่ทุกข์เพราะลูกยกมือดิคะทุกข์เพราะลูกใช่ไหมอ่ะคนที่ทุกข์เพราะลูกอ่ะเราต้องกลับไปที่อริยสัจอริยสัจเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงทุกข์กระบวนการดับทุกข์ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4พระเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นทุกข์อุปทานในขันธ์ทั้ง5อุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นขันธ์ทั้ง5ก็คือกายกับใจขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันมีรูปเป็นกายแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นใจแบ่งกันนะคะยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจเป็นทุกข์ทำไมถึงมันเป็นทุกข์ล่ะก็เพราะว่ามันเกิดอุปทานขึ้นมาเราก็ต้องสาวไปหาตัวอุปทานซะก่อนว่าไอ้ตัวอุปทานเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรไอ้ตัวอุปทานเนี้ยมันเกิดมาจากตัณหาเพราะฉะนั้นที่เธอทุกข์เนี่ยเธอทุกข์เพราะตัณหาทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเธอมีตัณหากับลูกแล้วก็โอ้โหตัณหาเพราะว่าความรู้ของเราเนี่ยเคยได้ยินอยู่ศัพท์หนึ่งแต่ตัวเองก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ก็จะขำๆทุกทีได้ยินศัพท์เนี่ยไม่ทราบว่าหลายท่านเคยได้ยินหรือเปล่าท่านบอกว่าบาลีมีศัพท์เป็นร้อยคนมีความรู้น้อยแปลได้ศัพท์เดียว ทีนี้เนี่ยพอคนอื่นก็พูดที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็หาว่าเขาผิดบาลีมีศัพท์เป็นร้อยอันนี้ไม่แน่ใจพูดถูกแต่ว่าคนมีความรู้น้อยแปลได้สับเดียวพอเราบอกว่าเธอเนี่ยที่เธอทุกข์เพราะลูกเดี๋ยวเพราะเธอมีตัณหากับลูกฟันธงกลับมาเลยว่าเธอเนี่ยอกุศลจิตเธอรู้ได้ไงว่าฉันคิดอะไรกับลูกฉันโอ้โหตายแล้วเธอคิดได้แค่นั้นไงทีนี้คำว่าตัณหาในที่นี้เนี่ยก็คือมันมีตัณหาอยู่3อย่างคือ1กามตัณหาอันนี้มันไม่มีหรอกกับลูกอ่ะมันไม่มีนะคะหรืออาจจะมีตอนพูดลูกพูดเพราะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นกามที่เป็นกามแบบคู่ชู้สาวอะไรเนี่ยเราต้องตัดทิ้งนะเพราะว่าบาลีมันมีศัพท์เป็นร้อยคนมีความรู้น้อยอย่าแปลศัพท์เดียวเอาแปลศัพท์อื่นเข้ามาใส่ด้วยมันจะได้เข้าใจว่ามันเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นนะคะมีกามตัณหา2ภวะตัณหา3วิภวะตัณหาตัณหามี3อย่างเพราะฉะนั้นตัณหามีอยู่3อย่างเนี่ยไอ้ที่เรามีความทุกข์อยู่เนี่ยมันไม่พ้น3ตัณหาเนี่ยแน่นอนจิตของเราเนี่ยมันต้องเกิดไอ้3ตัณหานี้ขึ้นมาพอมันเกิด3ตัณหานี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัณหาใดตัณหาหนึ่งเนี่ยถ้าตัณหาเนี้ยมันไม่มีสติในการที่ไปรู้ถ้าเราไม่มีสติในการที่ไปรู้ตัณหานี้ปุ๊บเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองไปสู่อุปทานเช่นถ้าเราโกรธแล้วเราเกิดเกลียดกระบวนการของมันก็คือความโกรธที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะความโกรธที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเช่นเราได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบกระบวนการของมันนะคะเราได้ยินเสียงที่เราไม่ชอบมันเกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอความทุกข์เกิดขึ้นมาในเวทนาเนี่ยกระบวนการของตัณหามันจึงเกิดแต่ตัณหาที่มันเกิดอันเนี้ยเขาเรียกว่าวิภวะตัณหาวิภวตัณหาคือการไม่อยากเป็นแบบนั้นไม่อยากเจอไม่อยากยุ่งไม่อยากอะไรแต่มันก็คือตัณหาเขาเรียกวิภวตัณหาไม่อยากอยากที่จะไม่เป็นพอวิภวตัณหาเกิดความเกลียดจึงเกิดขึ้นความเกลียดทำให้เราเป็นทุกข์นี่คือกระบวนการของทุกข์เมื่อความเกลียดเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสติเป็นกุศลความเกลียดก็จะหายไปทันทีมันก็จะกลายเป็นสติแทนแต่ถ้าเราขาดสติไอ้ความเกลียดนี้ยังอยู่
ความโกรธยังอยู่มันจะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเราก็จะปรุงแต่งว่ามันทำอย่างนั้นกับฉันมันทำอย่างนี้กับฉันมันนู่นมันนี่มันนั่นปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆแล้วในการปรุงแต่งนั้นมันมีเราอยู่ฉันเป็นอย่างนี้เธอเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้เธอเป็นอย่างนี้ทำไมเธอทำอย่างนี้กับฉันฉันทำอย่างนี้กับเธอเธอทำอย่างนี้กับฉันฉันทำอย่างนี้กับเธอปรุงแต่งจนเกิดกระบวนการเขาเรียกว่าอุปทานยึดมั่นถือมั่นในความโกรธที่มันดับลงไปแล้วโดยความจริงแล้วเนี่ยความโกรธอันนี้มันดับลงไปตั้งนานแล้วแต่เราเนี่ยไม่ยอมให้มันดับเราหน่วงมันเอาไว้อุปทานคือความยึดหน่วงมันเอาไว้ไม่ให้มันจบอ่ะมันจึงเกิดกระบวนการความทุกข์ขึ้นมาทีนี้อันสุขก็เหมือนกันค่ะมันทำงานเดียวกันเลยสมมติว่าเราไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบจิตของเราเกิดเวทนาคือสุขพอสุขเกิดขึ้นมาปุ๊บกระบวนการของการเกิดเวทนาปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดตัวสังขารขึ้นมาไอ้กระบวนการเกิดสังขารขึ้นมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอามดออกก่อนมดไต กระบวนการเกิดสังขารขึ้นมาเนี่ยมันเกิดโลภะมันเกิดโลภะขึ้นมาพอมันเกิดโลภะขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดความรักทีนี้พอความรักเนี่ยมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยในโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเป็นอัตตาที่แน่นอนแม้กระทั่งความรักเองเนี่ยก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นพอเราเกิดมีความรักขึ้นมาความรักมันก็จางหรือมันดับไปมันจะไม่แฮปปี้ตลอดเวลาหรอกมันก็ต้องหายไปพอความรักมันลดปริมาณแต่ความต้องการมันเพิ่มอยู่ความต้องการมันเพิ่มแต่ความรักมันลดไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยที่มันไปยึดความรักอันเก่าที่มันเคยมีเยอะๆอยู่แล้วมันปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็เกิดกระบวนการความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เพราะว่าสังขารละขันธ์เนี่ยมันก็คือความรักกับความเกลียดนั่นเองหรือเรายึดในความสุขที่เกิดขึ้นมาต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการของการเกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นถามว่าลูกที่ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์เนี่ยก็พ่อแม่เนี่ยมีตัณหาถูกหรือเปล่าล่ะเพราะว่ามันเป็นของฉันภาวะตัณหามันมีตัวเราแล้วลูกก็เป็นของเราเราอยากจะให้ลูกเราได้ดีเราจึงทุกข์แล้วถามว่าแล้วใครบ้างล่ะไม่อยากให้ลูกได้ดีทุกคนก็อยากให้ลูกได้ดีด้วยกันทั้งนั้นน่ะแต่ทีนี้ถามว่าต่อใครสามารถเลือกได้ชีวิตทั้งชีวิตน่ะลูกเกิดมาเนี่ยไอ้ลูกที่ไม่ดีเนี่ยเอายกตัวอย่างลูกที่ไม่ดีเลยเนี่ยเกิดมาเนี่ยสมมุติเขาเป็นคนก้าวร้าวเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวพ่อแม่จะมีความสามารถยังไงอ่ะทำให้เขารู้ว่าความก้าวร้าวมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วพ่อแม่จะทำยังไงอ่ะให้เขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวการดุการตีการด่ามันอาจจะทำให้เขาเกรงกลัวที่จะทำต่อหน้าเราแต่ไอ้ความก้าวร้าวความเห็นแก่ตัวของเขาที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะวันหนึ่งที่มันมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาหรือมันมีช่องว่างอ่ะที่มันจะทำได้เขาก็ต้องทำเพราะว่าไอ้กิเลสของเขามันยังอยู่แล้วเราอ่ะจะต้องทุกข์เพราะว่ากิเลสที่มาอยู่ในตัวของเขาเนี่ยตลอดไปจนตายเลยหรือเปล่าอันนี้ก็เรากำลังพูดความจริงกันนะคะคือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สึกว่าฟังแล้วมันไม่ใช่เนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีการบังคับกันให้เชื่อแต่เรากำลังพูดถึงเหตุผลความจริงว่าเหมือนกับเราอ่ะสมมุติว่าเราเป็นคนชอบกินกลางคืนชอบมากเลยอ่ะชอบกินกลางคืนธรรมวลีเนี่ยแหละเป็นคนกินทั้งวันสมัยก่อนที่ก่อนปีพุทธศักราช2550เดี๋ยวนี้เนี่ยอธิษฐานเรียนแบบสิกขานาถือศีลสิกขานาก็คือตอนปีพุทธศักราช2550เนี่ยอธิษฐานว่าจะถือศีลเพิ่มอีก1ข้อแต่ว่าข้อ5ข้อ6กับข้อ7ยังไม่ข้อ7กับข้อ8ยังไม่ถือออกไปข้างนอกนี่เราจะเห็นบางทีก็จะเห็นธรรมวลียังแต่งตัวอยู่อะไรอยู่เหมือนคนธรรมดา
พราะว่าถือศีลแค่6ข้อเพราะว่ามันยังผู้หญิงอะบางทีเรายังขับรถอยู่โดยบริบทหลายอย่างที่มันดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็ทำตัวเป็นปกติดีกว่านะอย่าให้มันพ่องคือทำมันเยอะไปแล้วมันพ่องเนี่ยไม่ดีเอาที่มันแบบทำได้อะใครจะว่าเราเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรขึ้นสวรรค์หรือลงนรกก็ไม่เป็นไรคือขอให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกมันไม่ได้เบียดเบียนใครเอ้ยดูสิอาจารย์ธรรมวลีอยู่วัดแต่งตัวแบบนี้กับออกไปข้างนอกไปแต่งตัวอย่างนั้นใครมาว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นกิเลสของเขาอะแต่ของเราเองเนี่ยเรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่วัดเราควรที่จะเป็นยังไงเราอยู่ที่ข้างนอกเราเป็นยังไงในสังคมเราวางตัวถูกตำแหน่งหรือเปล่าถ้าเราวางตัวถูกตำแหน่งจบไม่ต้องไปห่วงแต่บางคนเขาเอาตำแหน่งเรามาด้วยอะเราก็ไม่รู้ทำยังไงสมมติเราเป็นวิปัสสนาจารย์อยู่ที่วัดพอเราไปแต่งตัวชุดสีๆขึ้นมาอาจารย์นมวลีแต่งอย่างนี้ไม่เหมาะเขาเอาตำแหน่งเรามาให้เราเองแต่เราไม่ได้ตำแหน่งเรามาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ไม่ได้ทำยังไงมันทำอะไรไม่ได้เขาแบกมาให้เราอะเราก็เอายกคืนไปไม่เป็นไรเป็นคนปกติเพราะว่าอย่าลืมนะว่าในสายตาของบางท่านเนี่ยมองธรรมวลีเนี่ยเป็นอาจารย์แต่อย่าลืมว่าคนที่เขาเจอเราข้างนอกจริงๆเขาไม่ได้มองเราเป็นอาจารย์เขาไม่ได้มองหรือให้เขามาพี่นอกพี่เทาอาจารย์ธรรมวลีเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะเขาก็เป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละเรารู้สึกมันสบายกว่ากันนะที่เราจะเจอกันเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนทำหน้าที่เนี่ยทุกคนก็ต้องอยู่ในจุดยืนตัวเองอย่างเช่นมาอยู่ในวัดผู้จวงแล้วนะสมมติมาเข้ากรรมฐานเนี่ยก็ต้องเป็นลูกศิษย์อ่ะพออยู่ข้างนอกเล่นกันปุ๊บพอมาข้างในมาจะมาอาจารย์ตบหัวก็ไม่ได้มันต้องทำตามตำแหน่งที่ตัวเองเป็นอยู่มันต้องชัดเจนอ่ะแค่นั้นเองชีวิตคนเรามันอยู่ตรงนี้ไอ้วิบากกรรมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านทราบหรือเปล่าว่ามันเกิดขึ้นจากสมมุติอย่างเช่นลูกด่าเราเราทุกข์เพราะอะไรการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์หนองลูกด่าเราทุกข์เพราะอะไรมันด่าเราได้ยังไงมันเป็นลูกของเราเป็นแม่มันนะมันด่าเราได้ยังไงแล้วถ้าคนอื่นด่าคำเดียวกันเนี่ยเฮ้ยช่างหัวมันไม่สนใจฉันปฏิบัติธรรมนะใช่ไหมฉันปฏิบัติธรรมอยากด่าไปอะไรเงี้ยแต่พอลูกด่าปุ๊บมันด่าเราได้ยังไงมันเป็นลูกของเรานี่แหละความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาลูกของเราคือตัวตัณหาของเรามันมีเราอยู่แล้วไอ้ตัวสมมุติเนี่ยที่เกิดมาชาติเนี้ยทั้งที่เราไม่ได้เป็นแม่เขาทุกชาติหรอกก็แค่ชาตินี้แหละเกิดมาเจอกันแต่โดยความเป็นสมมุติเนี่ยมันทำให้เราเจ็บปวดมันทำให้เราเจ็บปวดนะคำด่าของลูกแต่ในเวลาเดียวกันลูกเองเนี่ยที่เป็นผู้ที่รับข้าวน้ำรับนมรับของใช้ของกินรับการเลี้ยงดูถึงลูกจะนับถือพ่อแม่หรือไม่นับถือพ่อแม่ข้าวน้ำการเลี้ยงดูต่างๆที่ให้ไปเนี่ยมันคือบุญคุณมันคือบุญคุณละทีนี้ไอ้บุญคุณที่มันมีอยู่เนี่ยโดยที่ท่านจะพูดหรือท่านจะไม่พูดเนี่ยมันทำให้คนที่มีบุญคุณของเราเนี่ยเจ็บปวดมันจึงเป็นกรรมใหญ่มันจึงเป็นกรรมใหญ่เห็นไหมคะว่ามันผิดสมมุติเองถ้าเกิดว่าสมมุติตรงนี้เนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างเรื่องของการขับรถเราไปยุโรปเนี่ยขับรถเขาวิ่งขวาเราวิ่งซ้ายอย่างเงี้ยทั้งที่ขับรถเนี่ยมันจะวิ่งตอนไหนก็ได้หรือถือศีลเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ถือศีล8เนี่ยเราจะกินข้าวเย็นมันก็ไม่บาปกินข้าวเย็นยังไงก็ไม่บาปถ้าเกิดกินข้าวเย็นบาปเนี่ยคนทั้งโลกก็บาปหมดบางทีเราบอกเอ้ยบาปกินข้าวเย็นมันบาปไม่ใช่มันเป็นศีลที่เราเนี่ยตั้งขึ้นมาให้กับตัวเองเพื่อเราจะปฏิบัติเราจะไปบอกคนอื่นเขาบาปเนี่ยเขาทำได้ไม่ได้ก็เรื่องของเขามันเป็นศีลเราอย่าไปปรามาสหรือเราจะไปลงโทษหรือเราจะไปสรุปความเลวความไม่ดีของคนเนี่ยอย่างเงี้ยเราบอกเขาบาปเนี่ยมันไม่ใช่นะมันไม่ได้บาปแต่ว่ามันผิดศีลของเขาที่เขาตั้งใจเขาก็ไม่ได้บารมีอ่ะเพราะว่าที่พูดอยู่เนี่ยมันเป็นการฝึกเพราะฉะนั้นการขับรถเนี่ยมันคือการขับรถธรรมดาที่เราเปรียบเทียบกับทางยุโรปพอเราไปขับรถเลนขวาถ้าเราไปขับรถเลนซ้ายที่ยุโรปแล้วเราชนคนตายเนี่ยมันผิด2กระทงเลยนะผิดตั้งแต่ขับรถเลนขวาเอ้ยเลนซ้ายแล้วเขาก็จะดูว่าใครผิดอย่างเช่นรถชนกันเนี่ยรถชนกันเนี่ยเขาก็จะดูว่า
เอากฎหมายของประเทศเนี่ยเป็นที่ตั้งว่าเนี่ยมันผิดกฎหมายเราจะมาอ้างว่ากฎหมายประเทศนี้เขาไม่ได้ว่าอย่างนี้ซะหน่อยแต่เราอยู่ในประเทศนี้ก็ไม่ได้อันนี้แหละคือสมมติสมมติที่มันมีความผิดไอ้ความผิดในที่นี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือบาปอย่างเช่นลูกทำมีคนที่เขาเลี้ยงดูเราเนี่ยเท่าๆกับพ่อแม่เราเลยกับพ่อแม่เราที่เลี้ยงดูเราแต่เรากับทำพฤติกรรมเดียวกันไม่ดีอ่ะทั้งพ่อแม่เราแล้วก็ทั้งคนที่เขาให้เรามันบาปไม่เท่ากันมันบาปไม่เท่ากันอันนี้จะเข้าสู่บทเรียนค่ะอันนี้คุณครูจะเข้าสู่บทเรียนกับนักเรียนนะคะคือพูดเรื่องกรรมต่อกรรมเนี่ยที่เราบอกสมมุติเนี่ยแหละมันมีผลเราอย่าคิดนะคะว่าฉันบริสุทธิ์สักอย่างนึงฉันเป็นคนดีฉันทำอะไรฉันก็ไม่แคร์สังคมไม่ได้มันอยู่ในสมมุติไอ้สมมุติเนี่ยเราไม่ถือคนอื่นก็ถืออ่ะอย่างเช่นเรามาในสังคมของคนคนนี้คนคนนี้เขาเป็นหัวหน้าของคนหลายๆคนเอายกตัวอย่างเช่นสมมุตินะคะสมมุติมาวัดภูจวงทุกคนเนี่ยเขานับถือพระอาจารย์มหาลำพันธ์กันหมดเลยทุกคนเขานับถือเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านให้ที่พึ่งพิงท่านเมตตาท่านอะไรทุกคนนับถือหมดทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนพระอาจารย์มาเพื่อนพระอาจารย์มาจากที่ไหนไม่รู้สมมติเป็นพระด้วยกันด้วยนะเฮ้ยเพื่อนกันไม่เป็นไรไม่ต้องอะไรมากหรอกเพื่อนพระอาจารย์เราก็จะมองเฮ้ยเพื่อนกันก็เพื่อนกันเถอะแต่ที่นี่เนี่ยท่านเป็นใหญ่อยู่สมมติพอถึงที่นั่งของพระอาจารย์ท่านนั่งของท่านประจำอยู่ตรงนี้เฮ้ยเพื่อนกันนั่งได้ไม่เป็นไรเฮ้ยไปนั่งตรงนู้นอะไรเงี้ยเป็นไรจะเอาว่าไปนั่งตรงอื่นตัวเองนั่งตรงนี้เพื่อนกันโดยสมมุติเนี่ยเป็นเพื่อนกันทุกคนเข้าใจแต่ตรงเนี้ยโดยความเป็นใหญ่เนี่ยท่านเป็นใหญ่อยู่ผู้ที่เป็นแขกมาเยือนเนี่ยจะได้รับความรังเกียจทันทีเลยเพราะว่ามันผิดเวลามันผิดหน้าที่ละมันผิดหน้าที่ละมันก็กลายเป็นความผิดในสถานที่นั้นละคือยังไงก็แล้วแต่นะจะเป็นอะไรกันมาก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องเคารพบุคคลที่ควรจะเคารพในสถานที่นั้นๆเหมือนตัวเองไปที่ไหนเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างไปช่วยงานของทีมร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาซึ่งเป็นงานใหม่สำหรับตัวเองนะคะตอนนี้ก็เลยไปยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไปเยอะแล้วนะคะอาจารย์พิชิตโอนเงินมาให้2ครั้งให้เอาไปมอบให้กับผู้ยากไร้มันก็เลยยิ่งรู้สึกตัวเองเนี่ยเข้าไปตรงนี้เยอะขึ้นเข้าไปสัมผัสอะไรต่ออะไรโดยที่ธรรมชาติมันจัดสรรน่ะไม่ได้ดิ้นรนที่จะต้องทำแบบไหนแต่พิจารณาสิ่งที่เข้ามาหาชีวิตเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยเราก็จะน้อมรับไว้เรื่องไหนเรื่องไม่ดีเราก็ปัดออกทีนี้เนี่ยทุกเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมีแต่คนดีแล้วก็เรื่องที่ดีพอใครนำเสนออะไรดีๆแล้วก็ทำมันมาแนวนี้อ้าวช่วงนี้ชีวิตมาแนวนี้แหละอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ทำได้หมดขอให้ใจของเราเนี่ยมันพร้อมที่จะทำเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยพอเข้าไปช่วยงานอายุตัวอย่างในทีมของร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีอยู่วัดภูจวงท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์มอบให้เป็นวิปัสสนาอาจารย์เอาง่ายๆแค่ไปที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยมันมีห้องเรียนที่เราเรียนกับมันมีห้องเรียนที่เราสอนมันเจอบางทีไปเจอนิสิตที่เราเคยสอนที่เราเคยถวายความรู้กับคุณเจ้าเอาอาจารย์มาทำอะไรมาเรียนคืออาจารย์มาเรียนแต่พอเข้าไปในห้องเรียนปุ๊บเนี่ยเราต้องไม่เป็นอาจารย์อ่ะเราต้องเป็นลูกศิษย์แต่เราต้องน้อมที่จะฟังนับถือครูบาอาจารย์อ่ะมาต้องปรับตัวเองให้ทันอย่างกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันที่ประจุตอนเนี้ยก็ต้องเคารพคุณหมอเป็นผู้นำจะมาอาจารย์ธรรมวรีมาอยู่ในทีมร่วมด้วยช่วยกันแล้วเนี่ยเป็นอาจารย์ธรรมวรีมาก็ไม่ใช่มาช่วยงานก็ทำตามหน้าที่เหมือนจิตอาสาคนอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นคือมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำตรงตามหน้าที่แล้วมันภูมิใจมากกว่า
ที่เราเนี่ยจะไปเป็นอย่างอื่นแล้วเอาอย่างอื่นลากมาเป็นตรงนี้ด้วยนะมันจะสร้างความอึดอัดให้กับคนอื่นเขาอะไอ้ความอึดอัดที่คนอื่นเขามีเนี่ยในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเบียดเบียนค่ะเบียดเบียนทางใจแล้วมันผิดหน้าที่พอผิดหน้าที่ปุ๊บเนี่ยอันนี้แหละมันคือบาปบาปที่ทำให้คนอื่นเนี่ยคือในโลกมนุษย์ใบนี้มันมีกติกาไงถ้าเกิดพูดถึงทางโลกก็คือกฎหมายถ้าพูดถึงทางธรรมหรือทางวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยเขาเรียกจารีตประเพณีมันมีอยู่คนที่เขาเป็นคนเป็นบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะสามารถปรับตัวเข้ากับกฎหมายแล้วก็จารีตประเพณีของทุกที่ได้เพราะเขาไม่มีทิฏฐิมานะแต่คนที่ไม่ใช่บัณฑิตเนี่ยหรือคนพาลเนี่ยคนพาลไม่ได้แปลว่าคนที่หยิบไม้แล้วฟันหัวคนอื่นแต่คนพาลคือคนที่หัวดื้อมีทิฏฐิมีมานะถึงจะพูดจาสุภาพเนี่ยก็เรียกว่าคนพาลอยู่ดีเข้าไปในสถานที่ใดก็ดื้อมึนไม่ยอมรับไม่ยอมรับกฎกติกาไม่ยอมรับบุคคลมันทำให้เกิดความอึดอัดอ่ะมันทำให้เกิดความอึดอัดกับคนที่อยู่ด้วยอ่ะเราเนี่ยไปสร้างความอึดอัดละเพราะฉะนั้นตัวเองจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะพยายามดูเสมอว่าเฮ้ยเราไปสร้างความอึดอัดให้กับใครหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าเรามีลักษณะที่เป็นลักษณะเด่นของตัวเองมีลักษณะที่มันลงหรือทำอะไรให้คนอื่นไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องหาสถานที่ที่มันไม่มีใครมายุ่งด้วยกับเราเราจะไม่สร้างกรรมอันนี้เขาเรียกเบียดเบียนในกรรมในพุทธศาสนาของเราเนี่ยบุคคลที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมีผลนะคะเฮ้ยใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ไม่ทำอะไรพระเทวทัตเลยที่เราเคยคุยกันตอนนั้นเหตุผลที่เอาพระเทวทัตขึ้นมายกตัวอย่างเนี่ยคือทำไมถึงไม่สอนทำไมถึงไม่สอนเพราะว่าพระเทวทัตเนี่ยเกินการสอนไปแล้วสอนก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่โปรดอีกเหตุผลหนึ่งโดยความเมตตาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะของพระพุทธองค์เนี่ยคือมันเป็นกรรมหนักพระพุทธองค์เนี่ยทรงรู้ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้บริสุทธิ์นอนสบายเลยแย่ก้นมาตรงนี้เฉยพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเพียงแค่ความคิดที่มันล่วงเกินเนี่ยมันก็เป็นกรรมเยอะแล้วเพราะฉะนั้นการที่พระเทวทัตทำอะไรเนี่ยคนพาลเนี่ยถ้าเราตอบโต้เนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีปัญหาตัวเองเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ประสบกับคนพาลอยู่คนหนึ่งนะคะเรียกว่าโอ้โหต้องบอกว่าเขาพูดอะไรมาเนี่ยต้องขอโทษอย่างเดียวเลยพูดคำอื่นไม่ได้เลยพูดคำอื่นยิ่งลามปามไปเรื่องใหญ่โตไปไหนต่อไหนมันพาลไปหมดอ่ะโอ้โหผ่านคนแบบนี้มาได้เนี่ยก็รู้สึกว่าต่อไปนี้ถ้าเราจะคบใครหรือใครจะคบกับเราเนี่ยขออ่านเยอะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีการสนทนาต่อไปในอนาคตในระยะยาวแล้วมีปัญหาแบบนี้อีกคือคนพาลก็คือคนพาลอ่ะคือเขาพูดอะไรมาเขาพูดอะไรมาก็แล้วแต่เราต้องขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวอนาคตนะเราก็ค่อยหมดกรรมกันเนาะขอโทษค่ะเขาด่าอะไรมาเนี่ยจริงๆแล้วที่เขาด่ามาเนี่ยไม่ได้ถูกเลยนะที่เขาด่าเรามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้ถูกเลยแต่เราต้องการให้เรื่องมันจบเพราะว่าการให้เหตุผลกับคนพาลเนี่ยมันยิ่งสร้างกรรมให้กับเขาทำไมเราถึงได้ขอโทษทำไมเราถึงได้ไม่ด่าเขากลับก็เพราะว่าเรากลัวเขามีกรรมมันนึกถึงพระพุทธเจ้าอะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเมื่อครั้งที่พระเทวทัตเนี่ยทำร้ายคิดร้ายต่างๆกับพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ตอบโต้แล้วพยายามนิ่งที่สุดคือความเมตตานะถ้าเกิดว่าพุทธเจ้าพูดอะไรไปสักคำนึงเนี่ยพระเทวทัตต้องด่ากลับอีกเยอะมันคือการสร้างกรรมใหม่ให้กับพระเทวทัตอันนี้แหละค่ะในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมันจะมีกรรมอยู่ประเภทหนึ่งซึ่งมีต่อบุคคลที่เราพูดกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยสมมุตินี่แหละมันมีผลต่อวิบากกรรมที่จะส่งผลก่อนอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของเจตนา3การและจะส่งผลในชาตินี้เจตนา2การจะส่งผลในชาติต่อไปในการนำเกิดเจตนาเหลือขณะเดียวในการเดียวอาจจะเป็นขณะธรรมหรือหลังธรรมมันจะส่งผลในชาติที่2ที่3หลังจากชาติที่2ขึ้นไปคือชาติที่3
แต่ทีนี้อันเนี้ยส่งก่อนเลยเขาเรียกว่าครุกรรมครุกรรมเนี่ยเขาเรียกกรรมหนักกรรมหนักมีสองฝ่ายคือหนึ่งฝ่ายกุศลถ้าใครฟังรายการอุเทศธรรมด้วยนะสุพรชอบปากกาฟิวฟี่ตอนกลางคืนเนี่ยฟังอุเทศธรรมหรือเปล่าฟังหรือเปล่าเอ่ยนะคะอุเทศธรรมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยจบเรื่องของฌานไปแล้วเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ8คือคลุกรรมหนักของฝ่ายกุศลส่วนอนันตริยกรรมคือคลุกรรมหนักฝ่ายอกุศลไอ้กรรมที่ให้ผลทั้งหมดเนี่ยก่อนหลังที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีผลเลยถ้าเกิดทำกรรมอันนี้ก่อนถ้ากรรมอันนี้ก่อนนะคะเช่นสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีไปฆ่าตายมาเต็มเลยผลกรรมเนี่ยมันจะต้องส่งผลให้อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยในชาติปัจจุบันเนี่ยคนมันฆ่าคนตายมันทุกข์อยู่แล้วมันทุกข์มันร้อนมันกังวลใจแต่มันเป็นไปได้ยากมากนะต้องบอกไว้ก่อนที่จะเป็นแบบนี้สมมุติไง ทีนี้ใจมันรุ่มร้อนนะคนฆ่าคนตายเนี่ยแต่ทีนี้อาจารย์ธรรมวลีก็เลือกนะคะเลือกที่จะทำฌานแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ศีลมันไม่บริสุทธิ์เนี่ยสมาธิมันไม่เกิดตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นเลยนะนอกจากจะมีของเก่าแล้วมีปัญญาในการเอาชนะอารมณ์ได้เลือกที่จะทำฌานแต่ศีลมันไม่บริสุทธิ์หรอกอย่างที่บอกว่ามันเกิดไม่ได้แต่เราก็สมมุติไงเลือกที่จะทำฌานพอเราทำฌานเนี่ยฌานเราได้สมาบัติ8จิตมันเกิดสงบเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าด้วยความสิ่งที่ไม่มีก็ไม่มี ไม่มีแม้กระทั่งวิญญาณนะครับมันละเอียดมากจิตมันเข้าไปสู่สภาวะของความสุขที่สุดในด้านโลกียะล่ะเป็นส่วนของโลกียะถ้าเกิดว่าจิตของคนคนนั้นยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลจิตมันเสพอารมณ์ของความสุขในฌานเขาเรียกว่ามันเป็นคลุกรรมก็คือมันรับผลทันทีกรรมอื่นๆที่ทำเอาไว้สารพัดอะมาไม่ได้หรือสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไปผิดสามีผิดภรรยาคนอื่นเข้าไว้ไปขโมยเอาไว้ชาติหน้าเกิดมาเนี่ยไม่มีอันจะกินอะเขาสาปแช่งเอาไว้กันหรือไปแย่งสามีแย่งภรรยาคนอื่นชาติหน้าเกิดมาเนี่ยเตรียมตัวเหอะไม่ได้มีความรักแท้แน่นอนกับใครเขาแน่ๆเลยถ้าเกิดเป็นคนนะถ้าเกิดเป็นสุนัขเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแต่ทีนี้เนี่ยชาตินี้เนี่ยดันทำฌานได้แล้วในขณะที่ตายไปเนี่ยก็ได้ฌานด้วยแทนที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เป็นคนที่จะต้องรับกรรมเนี่ยมันตัดกรรมคลุกรรมเนี่ยคือกับใหญ่มันส่งผลทันทีเลยค่ะไปเกิดเป็นพรหมเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นพระอรหันต์ยกตัวอย่างเช่น องคุลีมานองคุลีมานเนี่ยถ้าเกิดท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยถ้าท่านยังต้องเกิดอยู่นะสมมติว่าไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยโอ้โหรับกรรมเยอะนะกรรมเนี่ยถามว่ากรรมองคุลีมานยังอยู่หรือเปล่าอยู่ไหมเอ่ยสุพรชอบปากกาฟิวฟี่หรือพี่ต๋อมถามว่าที่องคุลีมานเนี่ยไปฆ่าคนตายเนี่ยกรรมยังอยู่ไหมอยู่หรือเปล่าเอ่ยกรรมยังอยู่นะแต่ผู้รับผลของกรรมมันไม่มีแล้วไงจิตเนี่ยหลุดพ้นจากกรรมแล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงไม่ต้องไปรับผลของกรรมนั้นกรรมจึงกลายเป็นอโหสิกรรมนะคะกรรมยังอยู่แต่ตัวผู้รับไม่อยู่มันก็ฟาวอ่ะมันต่อยลมอ่ะต่อยไม่โดนอย่างนี้เป็นต้นอย่างในอริยสัจก็เหมือนกันในอริยสัจเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของตัณหา
กับอุปทานตัณหาทำให้เกิดอุปทานตัณหาเกิดได้ทั้งหมด6ทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นอุปทานเกิดได้ทุกที่เพราะฉะนั้นความทุกข์เกิดได้ทุกเหตุดังนั้นเนี่ยก็ต้องถามกลับว่าแผลเราเคยคุยเรื่องนี้บางครั้งแล้วแผลที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นมะเร็งกับแผลที่มันเป็นนานๆแล้วจนมันกลายเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นแผลเดียวกันหรือเปล่ามันเป็นคนละอันกันหรือเปล่าหรือเป็นอันเดียวกันหลายคนก็บอกว่ามันก็แผลเดิมนั่นแหละถ้าเกิดคนไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยก็แผลอันนี้แหละมันกลายเป็นมะเร็งแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยแผลที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันคือตัวตัณหาส่วนมะเร็งเนี่ยคือตัวอุปทานถ้ามันพัฒนาไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นทุกข์มันเป็นอุปทานถ้าเราเคยสวดมนต์กันเนี่ยนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเราสร้างเจ้าสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปใครเคยสวดบทนี้มั่งนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเจ้าไม่สามารถปลูกเรือนให้เราได้อีกต่อไปคืออะไรก็คือพระพุทธองค์เนี่ยทรงเห็นไอ้เจ้าตัวตัณหานี่แหละไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าเราปฏิบัติอยู่ทำไมเรายังมีตัณหาอยู่แต่เมื่อตัณหาถูกกำจัดไปแล้วนี่คือไม่เกิดแล้วนะคะพระอรหันต์เนี่ยแต่ตอนที่เรากำลังฝึกอยู่เนี่ยเราจะไปห้ามให้ตัณหาไม่เกิดมันไม่ใช่ไอ้เจ้าตัวตัณหาที่เราเห็นนี่แหละมันคือนายช่างปลูกเรือนที่เราเห็นเจ้าเสร็จแล้วเจ้าสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปเรือนที่ถูกสร้างต่อไปคืออะไรคือทุกข์แกนั่นน่ะถ้าภาษาว่าเราคุยกับเพื่อนแกไม่มีทางทำให้ฉันทุกข์อีกต่อไปแล้วฉันเห็นแกละฉันรู้แล้วว่าใครเป็นเหตุที่ทำให้ฉันเป็นทุกข์แกนั่นแหละตัณหาฉันรู้จักแกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะไม่มีทางเป็นทุกข์อีกเพราะแกถึงมันจะมีอยู่ไม่อยู่แต่มันก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปจนกว่ากำลังของปัญญาเนี่ยมันจะเห็นตัณหาถ้าจนมีกำลังมากแล้วกำลังอันเนี้ยมันจะพัฒนาไปสู่การดับตัณหาโดยสิ้นเชิงเราก็รู้แต่เรายังทำไม่ได้เราก็ต้องเพียรทำต่อไปว่าทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันดีนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเจ้าสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปพระพุทธองค์ทรงเห็นตัณหาว่ามันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันสร้างตัวอุปทานขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติเจ้าปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปเรือนโครงเรือนของเจ้าเราก็หักเสียแล้วตัณหาเป็นเหตุทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติดังนั้นพระพุทธองค์อุทานแบบนี้ขึ้นมาก็คือพระพุทธองค์ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อความเกิดไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะไม่อยากไม่เกิดอีกอ่ะคืออันนี้อย่าไปเปรียบเทียบกับพุทธเจ้าเรายังมีตัวตัณหามีความผูกพันอยู่กับความสุขอยู่เนี่ยเราอย่าเอาหัวใจของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับหัวใจที่บริสุทธิ์ขนาดนั้นเอาเพียงแค่ว่าเราจะทำยังไงให้คำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยทำให้เรามีความสุขแบบที่เป็นเราในปัจจุบันโดยที่ไม่สร้างกรรมให้ตัวเองต้องไปเดือดร้อนแล้วก็ทุกข์ในอนาคตเอามาใช้ให้เป็นเท่านั้นเอาธรรมะของพุทธเจ้าที่เราเข้าใจเท่าที่จะเข้าใจได้มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในปัจจุบันแล้วไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นในอนาคตถามว่าการสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและผู้อื่นในอนาคตคืออะไรเช่นถ้าเราไม่ทันกิเลสเช่นเราโกรธเราไม่ทันความโกรธที่อยู่ในตัวเราพอเราไม่ทันความโกรธปุ๊บเนี่ยเราก็ผูกโกรธอาฆาตทำอะไรด้วยอำนาจของอคติเราไม่ชอบแล้วเนี่ยเราก็จะอาฆาตเราก็จะอคติเขาทำดีเราก็ยังมองเขาไม่ดีเลยคือบางทีเนี่ยเขาทำดีก็ต้องมองว่าเขาดีเขาทำชั่วก็ต้องมองว่าเขาชั่วจะเขาทำดีก็ยังเขาทำชั่วก็ยังอุตส่าห์ว่าเขาดีเนี่ยมันก็ขาดสติปัญญาแล้วนะบางทีเนี่ยตัวเองเห็นแบบนี้แล้วมึนกับคนอ่ะนะบางทีเนี่ยเขาทำไม่ดีแล้วนะเจ้าของก็ยังมันเหมือนกับสมองหายกลวงไปไหนหมดเลยก็ไม่รู้ไอ้ความหลงไอ้ความรักไอ้ความที่เราขาดสติเนี่ย
มันทำให้เรามองเห็นคนไม่ดีกลายเป็นคนดีอ่ะทีนี้การมองเห็นคนไม่ดีกลายเป็นคนดีเนี่ยลำพังตัวเจ้าของเองเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกโง่คนเดียวไม่เป็นไรแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราทำงานให้กับส่วนรวมทำงานให้กับสังคมเราเลือกคนที่ไม่ดีอ่ะขึ้นมาจากที่เราตัดสินใจไม่ได้เนี่ยเราได้แหละกลับกลายเป็นคนทำลายส่วนรวมโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวมันต้องดูเป็นนะคะว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วมีผลมันมีผลบุคคลเนี่ยที่อยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยคนที่มีคุณกับเราเนี่ยจะมีผลก่อนคนอื่นอย่างที่ตัวเองเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยมีคนมาด่าเราเนี่ยด่าด้วยอำนาจของกิเลสเขาเนี่ยเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่นานไปขัดผลประโยชน์คนเขาโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะเขามีความหวังของเขาอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่เราไม่ได้ไปขัดเขานะแต่ความถูกต้องเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็เลยว่าไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันถูกต้องแหละแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับที่เขาต้องการเขาก็โกรธเคืองแค้นมีการต่อว่ามีอะไรมาเราก็ขอโทษอย่างเดียวเลยขอโทษนะหมดกรรมกันแล้วกันนะขอโทษนะต่อไปนี้เราไม่ต้องอะไรก็ขอโทษอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีการใช้คำพูดอื่นเลยแต่จริงๆแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นความผิดพลาดเหมือนกันการขอโทษอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้คนที่พูดเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองถูกแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราตอบโต้ไปเขายิ่งกำหนักเราก็เลยคิดว่าเลือกให้เขาคิดว่าเขาถูกดีกว่าแล้วก็เลยขอโทษไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กรรมน้อยลงแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าที่พูดถึงเรื่องของพระเทวทัตว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงเห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงมีบุญมากแล้วทีนี้เนี่ยการที่พระพุทธองค์เนี่ยไม่มีการตอบโต้เลยเนี่ยนั่นคือความเมตตานะอย่างเราเองเหมือนกันเนี่ยอย่างลูกของเราเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขาเลือกที่จะไม่ไปเขาดูลูกเขาเป็นอ่ะลูกเขาเถียงก็บาปไม่ให้ลูกบาปนั่นคือความเมตตานะเมตตาของพ่อแม่นะแต่ลูกไม่รู้ไงนึกว่าพ่อแม่ใจดีเปล่าหรอกยิ่งทำไปลูกยิ่งบาปด้วยความที่เกิดพ่อแม่เป็นบัณฑิตอ่ะเขาก็จะรู้ว่าทำแบบไหนลูกจะบาปอนันตริยกรรมฝ่ายอกุศลเนี่ยมีอยู่5ส่วนอนันตริยกรรมฝ่ายกุศลเนี่ยก็คือสมาบัติ8สมาบัติ8ตั้งแต่ทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นทำทุติยฌานทำทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตฌานทำสมาบัติอรูปฌานทั้ง4ให้เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณจำชื่อไม่ได้ละนะคะอาจินจัญจายตนะเมื่อวานพระอาจารย์ยังต้องอ่านเองเลยธรรมวลีอ่านผิดนะคะมีปัญหามันจะซ้ำกันชื่อซ้ำกันแล้วก็มึนชื่อจริงๆเรียงได้อยู่นะคะทีนี้เนี่ยมีทั้งหมด8ถ้าใครได้4 2คู่เนี้ยมันเป็นคลุกกรรมหนักฝ่ายกุศลจิตมันก็จะหลุดพ้นในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้หลุดพ้นจากโลกนะคะอย่าเข้าใจผิดมันยังอยู่ในกรรม12อยู่เพราะฉะนั้นมันคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะคะส่วนอนันตริยกรรมฝ่ายอกุศลก็คือ1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทำพระพุทธเจ้าให้ถึงห้อพระโลหิตเลือดไม่ออกนะห่อพลหิตเนี่ย5ทำส่งให้แตกแยก5ข้อนี้ถ้าอกุศล5ข้อนี้ทำบาปเราทำบาป5ข้อนี้นั่นหมายถึงว่าคุณไม่ต้องไปทำบุญอย่างอื่นเลยหรือทำไว้ก็ทำก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่มีผลเช่นนะคะเช่นพระเจ้าชาติศัตรูนะคะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยท่านหลงผิดไปเชื่อพระเทวทัตหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้ทำอนันตริยกรรมก็คือฆ่าพ่อให้สิ้นพระชนพอพ่อได้เสียชีวิตไปแล้วหรือสิ้นพระชนไปแล้วก็สำนึกผิดความสำนึกผิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันทำให้คนกลับใจอ่ะแต่บางอย่างกรรมเนี่ยมันต้องรับอยู่ดีความสำนึกผิดเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ย
พระเจ้าชาติศัตรูทำบุญหนักมากต้องบอกอย่างนั้นทำบุญหนักมากทั้งเป็นองค์อุปถัมภ์เป็นพระมหากษัตริย์องค์อุปถัมภ์การทำสังฆทานนาครั้งที่หนึ่งในพุทธศาสนาโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยขนาดเราเอาน้ำปานะไปเลี้ยงพระไปถวายพระ500 รูป1,000 รูปแค่นั้นน่ะงานก็ไม่ใช่สังฆทานด้วยนะปฏิบัติธรรมนี่แหละเรายังรู้สึกอิ่มแล้วอิ่มอีกในใจของเราแต่อันนี้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยอุปถัมภ์ดูแลทุกอย่างเลยแต่ว่าพระองค์ทำกรรมหนักเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถึงจะเป็นบุญขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าทำอนันตริยกรรมเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะถ้าทำอนันตริยกรรมเอาไว้แล้วเนี่ยอนันตริยกรรมจะส่งผลก่อนกรรมอื่นจะส่งผลก่อนกรรมอื่นเลยค่ะรับกรรมที่เป็นอนันตริยกรรมฝ่ายอกุศลตกนรกก่อนเอาเวจีมหานรกอะตกนรกก่อนอะแล้วค่อยกลับมาเสวยบุญทีหลังอันนี้เป็นกรรมเรียกว่าโครุกรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยต่อนะคะเรื่องของกรรมเพราะว่าในการที่เราทำเจตนาใน3การนั้นอะมันมีบุคคลไงที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีผลของกรรมด้วยไม่ใช่ว่าทำอะไรกับใครก็เหมือนกันนะคะทำบุคคลเนี่ยกรรมหนักทำบุคคลเนี่ยกรรมน้อยทำบุคคลเนี่ยที่มีบุญกับเรามีอะไรกับเราเนี่ยมันก็จะมีกรรมที่ไม่เหมือนกันบทลงโทษแตกต่างนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะวันพระนี้ก็ขอให้ทุกท่านรักษาจิตด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลค่ะไม่ต้องไปพะวงดูจิตเอาแค่จิตไปเกาะบุญเอาไว้แล้วเดี๋ยวจิตมันดีเองนะคะอันนี้คือเทคนิควันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณครูสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ถ่ายทอดในจังหวัดอุทัยธานีขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านวันนี้เวลาหมดลง